สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Action นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหาเสื้อมาใช้ฟรีๆนะครับซึ่งเป็นเสื้อที่หาซื้อตามไอเทมมอลไม่ได้นะครับต้องหลอมขึ้นมาเองนะครับก็ไอเทมที่เราต้องมีนะครับก็คือการ์ดดรอปเลเวล2ครับแล้วก็ปืนที่เราต้องมีนะครับก็เป็นปืนบอมอะไรก็ได้ที่ยิงแล้วรัศมีมันกว้างนะครับอย่างเช่นบอมหมูหรือว่าบอม1,700นะครับหรือถ้าเกิดใครมีพวกธนู 6,000 หรือธนู 8.5 ก็ใช้แทนกันได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับส่วนใครที่มีสัตว์เลี้ยงที่มีคุณสมบัติ PVE ดรอปไอเทมสูงสุดบวก2นะครับหรือบวกมากกว่านี้ก็เอามาด้วยนะครับโอเคจากนั้นเรามาที่สร้างห้อง AI ครับนี่เลยนะครับโศกนาฏกรรมใต้ดินครับระดับฝันร้ายครับปึ๊บแล้วก็ติ๊กเข้าร่วมทันทีออกด้วยครับจากนั้นกดเริ่มเกมได้เลยครับผมรอเข้ามาแล้วนะครับรีบไปครับต้องรีบไปเคลียร์ก่อนอย่าให้มันแตกวงเคลียร์ก่อนผมขอเคลียร์แป๊บเคลียร์พื้นที่ก่อนโอเคนี่นะครับจะได้ชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนอย่างนี้เลยปึ๊บเรื่อยๆครับเรื่อยๆเลยอุ๊ยอุ๊ยไม่ทันไม่ทันอุ๊ยไม่แตกอุ๊ยเดี๋ยวเป็นไรทำเรื่อยๆครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยกระสุนหมดก็ฆ่าตัวตายแล้วเอามาใหม่ต้องเล่นหลายๆรอบหน่อยนะครับจนมั่นใจว่าตัวเองมีเยอะแล้วนะครับสำหรับชิ้นส่วนที่ดรอปได้มาโอ้หมดแล้วผมเปลี่ยนปีก่อนโอ้ยเปลี่ยนไม่ทันวะไปอีกมันแตกแล้วเวลาทำกลับเหมือนเดิมมันยากนะครับสำหรับคนบางคนนะด่านนี้ดรอปเยอะที่สุดแล้วครับเห็นปะดรอปรัวๆเลยนะอุ๊ยตายอีกแล้วเปลี่ยนเป็นปืนลูกซองแบบ5แล้วกันไปเคลียร์ครับรีบเคลียร์อุ้ยตายอีกแล้วต้องกระโดดหลบหลังกำแพงครับผิดพลาดทางเทคนิคขออภัยอุ้ยตายอีกแล้วระดับฝันร้ายบอทมันโหดอ่ะมาหลบครับหลบให้ทันครับอุ้ยตายอีกแล้วโอ้โหบอดแม่งโหดจริงไอ้เชี่ยอุ๊ยต้องกดปั๊มเลือดรัวๆเนี่ยครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนมั่นใจว่าชิ้นส่วนของตัวเองเนี่ยมันเยอะพอสมควรแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอเวลาไปลงก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะมีเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับซึ่งมันอยู่ในกล่องจดหมายครับแล้วก็ตรงดรอปไอเทมนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่ต้องใช้แผ่นโลหะสีทองครับรับมาเลยแล้วก็ใยไนลอนนะครับคล้ายๆกับลำไยนะครับแล้วก็หนังครับค่ะอันสุดท้ายครับก็คือสีย้อมนะครับนี่สีย้อมนะครับปึ๊บตอนนี้เราได้ชิ้นส่วนมาครบแล้วนะครับทั้งหมด4ชิ้นนะครับแต่เราขาดเครื่องเย็บครับเราสามารถซื้อได้ที่ไอเทมมอลนะครับไปที่ไอเทมครับเราเลื่อนหาเลยนะครับหน้าตานะครับเครื่องเย็บผ้ามันเป็นเครื่องเย็บผ้านะครับมีแบบ 250,000 SP ครับแล้วก็แบบ GP 4,000 GP นะครับแต่ผมใช้แบบ SP ดีกว่าจะได้ไม่เปลือง GP นะครับปึ๊บเสร็จแล้วกดเลยครับมาตรงที่นี่ครับชิ้นส่วนครับแล้วก็บูปิ้นกดใช้เลยจากนั้นกดเริ่มสร้างครับเพื่อหลอมนะครับปึ๊บผมได้ชุดเซ็ตมาแทนเสื้อนะครับเดี๋ยวผมจะหลอมเสื้อให้ดูไม่รู้ว่าชิ้นส่วนจะพอหรือเปล่า
แต่ว่ามันก็น่าจะพอแหละไม่แน่ใจนะจะพอเปล่าหนังเฮ้ยไม่พอว่ะไม่พอผมไปลงหาชิ้นส่วนที่ขาดหายไปแล้วครับผมได้มาแล้วครับตอนนี้สี่ยอบนะครับได้มาแค่ชิ้นเดียวนะครับออกยากมากกว่าจะได้นะครับยังไม่ได้ซื้อเครื่องเย็บเดี๋ยวผมขอซื้อเครื่องเย็บแป๊บมาดูกันนะครับว่าผมจะหลอมได้เสื้อหรือเปล่าโอ้ยกดพิษกดพิษหลอมครับจะได้ไหมปึ๊บโอ้โหได้เสื้อมะลิวันเสื้อมะลิรักแม่มานะครับก็ได้มา10วันนะครับมันมีเสื้ออยู่หลายตัวนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับว่ามีเสื้อตัวไหนบ้างนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม